5สาเหตุของการที่เราดูแลตัวเองไม่ถูกต้องแล้วมันจะนมมีปัญหาหลังผ่าตัดเนาะคือคนที่จะทำนมหรือทำนมมาแล้วในช่วงแรกเนี่ยการดูแลตัวเองเนี่ยสำคัญมากๆเลยครับหลายๆคนเนี่ยทำไปแล้วก็ไม่ดูแลตัวเองเนาะเราก็เลยเกิดปัญหาแต่ในคนที่ดูแลตัวเองไม่ดีเนี่ยจะมีปัญหาว่ามีนมเบี้ยวขึ้นมาได้เนาะข้างนึงสูงข้างนึงต่ำหรือว่านมมันแฝงชนกันไหลออกไปข้างนอกบางคนมันหล่นลงมาข้างล่างก็เกิดได้นะครับจากการที่เราดูแลตัวเองไม่ดีนวดมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับนอกจากนี้นมอักเสบนมเน่าอย่างเงี้ยนะครับก็มีได้เลยนะหรือบางคนซิลิโคนโผล่เลยก็เป็นไปได้จากการที่เราดูแลไม่ดีเนาะบางคนก็เจ็บหน้าอกพังผืดขึ้นนะครับจากประสบการณ์ของหมอที่ทำมา10กว่าปีเนี่ยก็เลยขอสรุปมาได้ว่าคนไข้ที่ทำนมมาแล้วแล้วมีปัญหาเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะเอาเป็น5ปัญหาหลักๆของคนที่ทำแล้วไม่ได้ดูแลตัวเองให้ถูกต้องนะครับคราวนี้มาดูเลย5ปัญหาคืออะไรบ้างข้อ1คือการที่เรามีกิจกรรมเยอะไปเราไม่พักนะครับก็คืออย่างทำงานบ้านเนี่ยหลายคนหยุดไม่ได้หยุดงานและทำกลับไปปุ๊บ7วันตัดไหมเอาเลยทำงานบ้านเนาะก็ใช้แรงยกของไปเลี้ยงลูกอุ้มลูกเนี่ยนะอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยก็จะเกิดปัญหาครับบางคนยกของหนักเกินสัก2กิโลอย่างงี้เนาะในช่วงเดือนแรกเนี่ยก็จะเกิดปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นหยุดเนาะงานบ้านในเดือนแรกเนี่ยอาจจะทำหลัง1สัปดาห์แล้วเราอาจจะเหมาะกับงานที่นั่งทำเอกสารนั่งโต๊ะเฉยๆนะครับหรือว่าคนต้องเดินทางถ้าจะต้องเดินทางกลับบ้านไปต่างจังหวัดต่างประเทศอย่างเงี้ยก็ต้องมีคนช่วยไม่ใช่ต้องไปลากกระเป๋าเองยกกระเป๋าขึ้นเครื่องเองอย่างนี้นะไม่สมควรเลยเนาะในช่วง 2-3 สัปดาห์แรกเนี่ยขอให้อย่าไปยกของหิ้วกระเป๋าหนักเดินทางคนเดียวนี่อาจจะไม่ดีนะครับแล้วก็การออกกำลังกายเนี่ยหลายๆคนเนี่ยออกกำลังเร็วเกินไปกดแอคทีฟเนาะก็เรามีการใช้แรงแขนเนี่ยมันต้องเลย2เดือน1ถึง2เดือนไปแล้วเนาะช่วงแรกอาจจะเดินเร็วเฉยๆได้เนาะแต่ว่าถ้าเราต้องเข้ายิมใช้แรงแขนอาจจะต้องถ้าใช้แรงอย่างนั้นอาจจะต้องรอเลย2ถึง3เดือนไปแล้วนะครับการขับรถก็เช่นกันเนาะก็ต้องระวังเนาะอย่าเพิ่งไปขับรถในไกลๆหนักๆข้อ2ก็คือการใส่บราแล้วก็การรัดผ้าคือการใส่บราเนี่ยหลายคนถามว่าต้องเป็นซัพพอร์ตบาร์ไหมต้องเป็นบาร์พิเศษไหมจริงหมอก็บอกว่าขอให้เป็นสปอร์ตบาร์เฉยๆนะสปอร์ตบาร์อย่างเงี้ยไม่ต้องเป็นรูดข้างหน้าก็ได้นะแต่ว่าเป็นสปอร์ตบาร์ที่ใส่แล้วมันพอดีตัวนะครับแล้วก็มีสายคาดข้างบนเนี่ยสำคัญครับวิธีการรัดคาดสายหน้าอกก็คือต้องอยู่เหนือหัวนมแบบนี้นะครับหลายหลายคนเลยที่มาตรวจแล้วหมอพบว่านมอ่ะเบี้ยวผิดรูปเพราะเกิดจากการใส่บาร์ไม่ถูกต้องนะครับบางอันก็เล็กเกินไปบางอันก็ใหญ่หลวมเกินไปนะครับหมอจะพบว่าคนที่ซื้อบาร์ทางเน็ตเนี่ยมักจะเจอว่าไซส์ไม่ค่อยตรงนะครับหมอส่วนใหญ่จะเจอหลวมเกินไปไซส์เยอะถ้าเล็กเกินไปเขาจะทนไม่ค่อยได้เพราะมันจะอึดอัดแต่ถ้าหลวมเกินไปมันจะใส่สบายคนจะชอบหลวมๆนี่แหละมันใส่สบายแต่มันก็เกิดปัญหาว่ามันไม่พอดีนะครับการวัดยังไงให้มันพอดีก็คือด้านบนเนี่ยต้องเอานิ้วสอดเข้าไปได้แค่ประมาณ2นิ้วแล้วก็ดึงบาร์ขึ้นมาแล้วมันถึงจะพอดีเนาะด้านข้างก็เหมือนกันนะครับที่ลูกศรเขาชี้เนาะต้องพอดีนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือด้านล่างเนี่ยต้องมีความแน่นด้านล่างของฐานนมเนี่ยนะครับต้องมีแน่นความแน่นพอสมควรเลยนิ้วเนี่ยควรจะใส่ได้แค่สัก2นิ้วครับๆพอดีไม่ใช่หลวมใส่มาได้ทั้งกำปั้นหรือว่า 4-5 นิ้วอย่างเงี้ยคือหลวมเกินไปมันจะไม่ซัพพอร์ตน้ำหนักของนมบางครั้งจะทำให้นมตกลงมาได้มากนะครับทำให้นมผิดรูปได้นะครับถ้าเห็นมาเป็นรอยย่นๆอย่างเงี้ยก็คือหลวมไปแล้วส่วนถ้าใส่เดูด้านหลังเนาะก็คือว่าสายยกขึ้นอย่างเงี้ยก็คือบาร์แน่นเกินนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ไปลองที่ร้านแล้วก็มีคนดูให้เราเนาะดูมีส่องกระจกไม่ใช่ซื้อตามเน็ตเนาะเพราะว่าแต่ละบาร์แต่ละยี่ห้อมันไม่เหมือนกันยี่ห้อหนึ่งสมมติใส่38 C แต่อีกยี่ห้อหนึ่งอาจจะต้องใช้38 D เพราะว่าแต่ละยี่ห้อเนื้อผ้าความยืดของมันไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีบาร์ยี่ห้อไหนที่มันมาตรฐานเนาะต้องไปลองเองที่เคาน์เตอร์แล้วก็มีผู้ช่วยเท่านั้นบาร์ที่มีสายรัดแบบสำเร็จรูปนี้อาจจะไม่จำเป็นนะครับเพราะว่า
ในประเทศไทยเท่าที่หมอดูในหลายๆแบรนด์เนี่ยมันสายรัดเนี่ยมันรัดมาจากแค่ครึ่งตัวเนาะบาร์ที่ดีเนี่ยถ้ามีสายรัดสำเร็จรูปอ่ะสายรัดนั้นจะต้องแยกออกจากบาร์ได้เป็นเส้นเลยเพราะฉะนั้นมันต้องหมอก็เลยแนะนำว่าใช้สายรัดสีขาวของที่คลินิกให้จะดีกว่าที่จะไปซื้อบาร์สำเร็จรูปแบบนี้เพราะอันนี้ค่อนข้างแพงและไม่ได้ผลนะครับ3เนี่ยก็คือเรื่องการนวดหน้าอกเนี่ยถ้าการนวดมากกว่าที่หมอแนะนำเนาะนวดเร็วเกินไปนะนวดแรงเกินไปหรือว่านวดก่อนกำหนดเนี่ยก็จะมีปัญหาได้นะครับบางทีซิลิโคนรุ่นใหม่ๆที่เป็นผิวเรียบเนี่ยมันไม่ต้องนวดแล้วนะครับสมัยนี้เพราะฉะนั้นถ้าหมอยังไม่ให้นวดก็ไม่ควรจะรีบไปนวดเต้านมมีคนนวดจนนมอักเสบและเกิดพังผืดกลายเป็นเกิดพังผืดได้เนาะไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดพังผืดถ้าไม่นวดนะครับต่อไปก็คือบาร์ปิดนก 2-3 เดือนแรกเนี่ยไม่ควรใส่เลยนะครับเพราะว่าการที่ไปใส่แล้วดันเข้ามาเนี่ยจะทำให้นมมันแฝดแล้วก็ผิดตำแหน่งได้ง่ายนะครับมีหลายๆคนใส่บาร์ปิดนกจนกลายเป็นนมแฝดลูกเดียวกันแล้วบางคนบาร์ที่มีกาวแบบนี้มันจะดึงผิวหนังจนบวมได้นะครับไม่สมควรใน3เดือนนะครับต่อไปก็ตีก็คือเรื่องของอาหารการกินเนาะอาหารแสลงเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันเนาะว่าหลายๆคนกินอาหารที่มันไม่ถูกมันดิบอะไรเงี้ยนะบางคนบอกห้ามกินไข่กินไก่นี่ที่เราคุยไปแล้วนี่คือไม่เกี่ยวเนาะไข่ไก่กินได้เนาะโปรตีนกินได้แต่ถ้าเป็นอาหารดิบอาหารทะเลอาหารบางอย่างที่เรากินแล้วแพ้ก็ให้หยุดไปนะครับในช่วง 1-2 เดือนแรกเนาะปลาล่าของดิบเนี่ยหมักดองหยุดเหล้าบุหรี่นะครับไปหยุดด้วยนะครับเพราะว่ามีมาแล้วเนาะคนไข้ที่ของหมอที่ทานอาหารแสลงมาจนนมอักเสบเน่าได้นะครับต่อไปคือวิตามินและอาหารเสริมนะครับสำคัญเหมือนกันว่าต้องหยุดเลยครับสาวกที่วิตามินอาหารเสริมฉีดผิวสมุนไพรทั้งหลายเนี่ยในช่วงก่อนทำผ่าตัด1เดือนก็ควรจะหยุดและหลังผ่าตัดไปแล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะกินเนาะหลายๆคนเชื่อว่าวิตามินซีจะทำให้หายแผลหายเร็วหรือกินซิงค์อะไรอย่างเงี้ยบางครั้งมันปนกันมาในพวกคอลลาเจนหรือว่าวิตามินรวมเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาได้แผลแยกอะไรได้หมอแนะนำว่าอย่าเพิ่งกินจนกว่าจะครบเดือนนะครับรอให้แผลหายก่อนแล้วค่อยกลับมากินแล้วค่อยกลับมาฉีดผิวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาหมอนัดมาตรวจก็ควรจะมาตรวจเพื่อจะป้องกันปัญหานี้หมอจะนัดต้อง1สัปดาห์2สัปดาห์หรือ1เดือนเนี่ยก็ควรจะมาตรวจตามแพทย์นะตลอดนะครับเพื่อว่าถ้ามีปัญหานมผิดตำแหน่งใส่บาร์ไม่ถูกต้องหรือว่าเริ่มมีพังผืดหรือเริ่มอักเสบเนาะเราก็เริ่มจะได้รักษาได้ทันนะครับก็ฝากอีกอันนึงสุดท้ายนอกจากการปฏิบัติตัวให้ดีเลือกแพทย์ให้ดีด้วยเนาะเพราะว่าถ้าแพทย์ไม่เฉพาะทางแล้วก็แพทย์ที่ไม่ได้มีประสบการณ์จริงๆเนี่ยก็อาจทำให้คุณเกิดปัญหาได้เช่นเดียวกับปฏิบัติตัวไม่ดีเนาะก็เช็คกับเว็บไซต์แพทยสภาดูรีวิวแล้วเอาชื่อแพทย์ไปเช็คกับแพทยสภาเว็บไซต์ของแพทยสภาอันนี้นะครับซึ่งมันก็จะทำให้เราเนี่ยรู้ได้นะครับว่าหมอศัลยกรรมเนี่ยจริงหรือไม่จริงเนาะเพราะว่าหมอไม่จริงก็มีเยอะนะครับตอนนี้ต้องเช็คว่าหมอศัลยกรรมตกแต่งแล้วแต่ไม่ใช่จริงๆก็ต้องเช็คนะครับก็วันนี้ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ